ดีน้องๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะครูดาวจะมาสอนในหัวข้อเรื่องข้อสอบป .6 นะคะสอบเข้าม .1 ค่ะในเรื่องของสมการนั่นเองค่ะเรามาดูโจทย์กันนะคะเขาบอกว่าผลบวกจำนวนนับ4จำนวนเรียงกันได้374นะคะจงหาจำนวน4จำนวนนั้นค่ะซึ่งจำนวนแรกเนี่ยครูดาวให้เป็น x นะคะจำนวนถัดไปคือจำนวนที่2ก็คือ x บวก1จำนวนถัดไปก็เป็น x บวก2จำนวนถัดไปก็จะเป็น x บวก3นะคะ4จำนวนนี้บวกกันแล้วได้374ค่ะวิธีการแก้ก็ไม่ยากเลยค่ะจับ x มาบวกกันค่ะ x มีกี่ตัว1 2 3 4 x มี4ตัวก็คือ 4x 4x บวกเท่าไหร่คะ1บวก2บวก3เป็น6นั่นเองเท่ากับ374ทีนี้เราก็ย้าย6มานะคะจากบวก6ก็กลายเป็นลบ6กลายเป็น 4x เท่ากับ374ลบ6 4x เท่ากับ368 x เดียวก็จะเท่ากับ368หาร4ค่ะ414 49 36 428ดังนั้น x เดียวหรือจำนวนแรกคือ92ค่ะเป็น92 93 94 95นั่นเองค่ะ